สวัสดีค่ะทุกคนข่าววีนะคะแล้วก็ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือหาหอ EP 9 9ค่ะทุกคนเนิ่นนานมากนะคะกว่าจะมาถึง EP 9เนาะเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19เนี่ยทำให้เข้าไม่ได้ไปหาหอที่ไหนเลยเนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบการไปหาหอเนี่ยคือเขาไม่มีรถเนาะเขาก็เลยไปหาหอลำบากหน่อยแต่วันนี้เขาจะพาทุกคนมาหาหอใกล้ๆนะคะใกล้ๆที่เขาอยู่เลยเนาะเอาใจน้องๆที่จะมาอยู่มอกรุงเทพนะคะหอเนี้ยเนี่ยก็เป็นหอที่อยู่ตรงข้ามกับมอกรุงเทพเลยนี่อยู่มหาลัยตรงนู้นนี่เห็นตึกมหาลัยปะเนี่ยมหาลัยกรุงเทพแล้วตรงเนี้ยคือข้างล่างหอนะคะแล้วก็มีเซเว่นด้วยวันนี้นะคะเจ้าของหอเนี่ยที่เขาจะมาหาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นสาวน่ารักเลยเดี๋ยวข้าขอตัวไปโทรหาน้องเขาก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้เราจะมาหาหอชื่อหอว่าอะไรแล้วก็ในห้องเป็นยังไงบ้างไปกันตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงหน้าห้องแล้วนะคะหอที่เข้ามาวันนี้นะคะชื่อหอว่า Bangkok Park ใช่ปะหรือว่าบางกอกปาร์คเขาไม่แน่ใจเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยค่ะว่าห้องเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นห้องของน้องที่เข้าจะมารีวิวในวันนี้นะคะไปดูสวัสดีค่ะวันนี้พี่ข้าวทำไมวันนี้เปลี่ยนไปหนูไปมองมาใหม่หมดเลยเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไหมคะพี่โอ้พี่ครับถ่ายอะไรเนี่ยน่าตื่นเต้นเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้น้องวันนี้ของจริงของจริงอันนี้น้องน้องนอตค่ะน้องนอตมาวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของห้องทั้งสองคนใช่ไหมคะเป็นอันนี้เพื่อนเพื่อนมาถ่ายงานที่ไหนคะเสร็จไหนๆก็แบบมีทั้งสองคนแล้วพี่ก็จบหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการให้สองคนนี้ต่อได้เลยกินกับกินกับว่านี่เป็นพิธีกรนี่ก็อ้าวหอเป็นยังไงเขาให้อะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่ราคาอ่าส่งต่อให้น้องๆสองคนนะคะได้ค่ะในฐานะที่หนูไม่ใช่เจ้าของห้องนะคะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนรีวิวเองจากที่เห็นเนาะคุณผู้ชมคะก็คือเข้ามาในห้องนี้หญิงอำนวยความสะดวกก็จะมีมาให้คือนั่งตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้านะคะใช้ได้พอก็คืออันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าด้านบนไม่ต้องสนใจนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นติดกันก็จะเป็นทางโต๊ะเครื่องแป้งทางด้านนี้ก็จะให้เราแต่งหน้าแต่งตาได้ตามใจท่านต้องการนะคะทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานเพราะว่าเด็กทํามหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องมีการบ้านมีงานกันอยู่แล้วเขาก็จะให้มาเป็นโต๊ะที่มี2ที่นั่งนะคะเด็ก2คนสามารถอยู่ได้ขอว่าให้เตรียมมา2เตียงเหมือนกันหันเลยนะคะซ้ายและขวามีเตียง2เตียงเป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุตค่ะคุณรู้เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นคนถ่ายนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้ามาแล้วจะเห็นเลยซึ่งห้องไม่ใช่ห้องพัดลมเป็นห้องไฮโซติดแอร์เปิดแอร์ตลอดเวลานะคะหอนี้ก็มีแอร์เย็นเนอะแอร์เย็นหอคือหออะไรต้องบอกก่อนว่าหอชื่อว่าบางกอกปาร์คห้องเนี่ยเรทราคาหรือว่าอะไรเนี่ยถามเจ้าตัวเขาดีกว่าราคาห้องจะอยู่ที่ตึกสุดท้ายเป็น 3,600 แล้วก็ตึกต่อไปจะเพิ่มขึ้นตึกละ200เป็น 3,600 3,800 3,400 อะไรไปเรื่อยถ้าเกิดแบบใครเข้ามาก็ต้องลองไปสอบถามตึกหนึ่งก็จะ 4,200 แต่สิ่งความอำนวยความสะดวกอีกอย่างนึงถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามันไม่มีมันมีนะคะเราจะบอกให้สิ่งนั้นก็คือห้องน้ำค่ะไม่น่าเชื่อที่นี่จะมีหนูตื่นเต้นมากเปิดเข้ามาห้องคือมีห้องน้ำไม่เคยจะชะโครกมาก่อนน่าเชื่อห้องน้ำจะเก่านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผ่านการใช้งานมาหลายชั่วอายุคนนะคะจะมีด้านชักโครกไม่มีอ่างนะคะเนาะก็คือมาพักผ่อนเนาะไม่ได้มาอาบอบนวดนะคะก็ประมาณนี้ก็มีฝักบัวอะไรครบพร้อมใช้งานสำหรับคนที่น้ำร้อนน้ำร้อนใช่คิดว่ามาอยู่พักชั่วคราวก็ถือว่าเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะชักโครกสามารถขับถ่ายได้เต็มที่มีแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งใช่ใช่ใช่แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเพราะว่าอาบน้ำอาบน้ำก็จะได้ไม่แบบเนื้อชักโครกชักโครกทำอะไรจะได้ไม่ละเลยเข้าไปถึงห้องน้ำนะคะเอามาดูฝั่งนี้น่ารักมากเลยเขาชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะอันนี้ซื้อมาเองสวยอ่ะลองแพนมาฝั่งนี้ลองแพนมาฝั่งนี้สวยมากเขาเรียกว่าโซนช่างภาพถ้าทุกคนติดตามมอนนี่ก็คือจะมีการมาถ่ายตรงนี้แล้วก็จะมาสร้างน้ำหนักทุกเช้าตรงนี้มาอัปเดตว่าเพิ่มช่วงนี้จะเอียดอยู่สวยเนาะนี่คือแต่งเองหมดเลยเหรอแต่งหมดเลยตัวนี้น่ารักมากอะดูดิน่ารักมากข้างหลังนี่คือระเบียงเหรอเป็นระเบียงสามารถออกไปได้ไหมอะสามารถออกไปได้แต่ถ้าจะดีกว่าถ้าไม่ออกไปเฮ้ยระเบียงกว้างจริงใช่ปะล้างจานล้างจานมันบรรยากาศดีอยู่เยอะสีเยาThank you.
ื่อกี้นะคะเราก็พาทุกคนดูแบบรอบๆห้องไปแล้วเนาะว่าห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาถามถึงเรื่องสวัสดิการค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงแล้วความสะดวกสบายเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆลองตอบมาว่าเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะตอบเริ่มจากค่าน้ำค่าไฟก่อนดีกว่าค่าน้ำค่าไฟทุกคนอาจจะสงสัยเพราะเราเปิดแอร์ตลอดเวลาถ้าตอนไปโมอ่ะจะถูกมากเพราะแต่ช่วงนี้โควิดเราอยู่ห้องแบบทั้งวันเลยจะพรีเซนต์ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้อยู่แบบทั้งวันจริงๆค่าไฟจะอยู่ประมาณ600โอ้โหพี่หนูใช้คำว่าแพงหนูพี่แบบมันปกติของหนู250โอ้โหในซอยขนาดพี่อยู่ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ600-700ไปแล้วอ่ะจริงอาจจะเป็นเพราะห้องหนูแคบเวลาเปิดแอร์หนูเปิดประมาณแบบ26-27ไม่ได้เปิดอ่ะเปิด27เท่ากันในพาร์ทต่อมาดีกว่าในพาร์ทต่อมาก็คือค่าน้ำใกล้เคียงค่าน้ำคือก่อนหน้านี้อ่ะประมาณก่อนหน้านี้คือตอนที่ไปมอไปเรียนจะอยู่ประมาณ60 บาท60บาทตายไปมอกับตอนไม่ไปมอหนูก็อาบน้ำเช้าเย็นนะลูกไม่ตอนไปมอเราไปเที่ยวเก่งไงหนูว่าตอนไปมอหนูอาบน้ำรอบเดียวเองตื่นไม่ทันแล้วหนูก็เลยอาบน้ำตอนเย็นรอบเดียวอาบตลอดช่วงนี้ก็ประมาณ100อัปเดตขึ้นมานิดนึงคือ101นี่คือแพงแล้วนะคะของหอที่นี่ใช่เพราะว่าอยู่ปกติคือ 3,600 ใช่ไหมค่าห้องก็รวมกันประมาณ 4,000 อ่ะก็ไปเสร็จนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกสวัสดิการอ่ะแบบค่าส่วนกลางค่าทิ้งขยะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแบ่งให้เพราะว่าหอไม่มีอะไรเลยส่วนกลางแบบฟิตเนสไม่มีฟิตกันเองในห้องมันจะแบบสุขภาพอะไรอย่างนี้ชอบคิดลึกกันแล้วป่ะร้านอาหารที่นี่เป็นไงร้านอาหารอร่อยมีเยอะมากมีเยอะข้างล่างจะมีแบบมีครบเลยนะซีโรงเซเว่นก็มีแต่ว่ามันจะเดินไปไกลหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตึก4ใช่ไหมหน่อยไกลประมาณนึงถ้าคุณอยู่ตึกลึกตึกลึกค่ะจะเดินไปหมอเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมฝั่งนี้เป็นยังไงดีกว่าฝั่งนู้นไหมในความคิดของมอนนี่นี่ไม่ชอบอยู่ซอยเพราะว่าเคยไปนอนอยู่เพื่อนมันแบบมันรถเยอะรถติดแล้วก็แบบจะแบบวุ่นนิดนึงที่เราเจอนาทีถนนไม่อยู่ตึก4มันไม่มีแบบเสียงแต่ว่าจะมีอีกเสียงนึงคือเสียงละหมาดเสียงเสียงละหมาดเพราะฝั่งนี้จะอยู่ติดกับมัสยิดใช่ไหมเอางี้ดีกว่าข้อดีข้อเสียเราแบ่งเป็นพาร์ทดีกว่าเอาข้อดีก่อนนะข้อดีก็คือราคาจับต้องได้ถูกเลยนะจัดว่าถูกเลยเพราะปกติก็ฝั่งนู้นก็แบบ4,500 ก็ค่าไฟถูกที่นั่นถูกมากของกินก็มีเยอะอยู่พอประมาณมันไม่เยอะเกินไปอย่างซอยรังสิตลมจะเยอะมากเยอะพอดีแล้วก็รังสามารถสั่งฟู้ดแพนด้ามากินได้ดึกๆอะไรเงี้ยห้องส่วนตัวคิดว่าอยู่คนเดียวมันพอดีอ่ะถ้าอยู่2คนมันจะแบบอึดอัดมันค่อนข้างจะเล็กแต่ว่าเขามีเตียงให้2อันแต่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะคะบอกผู้ประกอบว่าอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ใช่ข้อเสียก็มันจะมีเสียงละหมาดเกือบทุกวันถ้าเกิดคนอิสลามสามารถสบายนะคะละหมาดได้เลยในมองของกันนี่มองบ้างก็เริ่มชวนวันนี้แล้วเปลี่ยนศาสนามาได้แบบได้บุญไปด้วยวันนึง4:00อ่ะหนูตื่นขึ้นมาเลยว่าได้ยินเสียงละหมาดฟังนี้เลยคือเขาจะละหมาด3เวลาป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีบ่อยมากเราก็จะได้ยินตลอดบางครั้งหนูถ่ายคลิปก็มีเสียงนิดหน่อยของหนูคิดว่าข้อดีมันเยอะข้อเสียอยู่ฝั่งนี้มันแล้วแต่คนด้วยถ้ายิ่งคนแบบชอบแบบไฟเวอร์ซี่ก็อยู่ฝั่งนี้จะดีกว่าอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าพูดถึงแบบนักศึกษาที่มาฝั่งนู้นเพื่อนเยอะมันจะสามารถเพื่อนมาดึงเราไปจากห้องมันจะสามารถดึงเราจากห้องแบบไปข้างนอกได้ง่ายแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้มันจะมีความเป็นส่วนตัวพักผ่อนอิ่มกว่าด้านนู้นจะมีความแบบวุ่นวายกว่าจะเดินเข้าถึงห้องกว่าสมมตินั่งรถก็กว่าจะถึงห้องแต่ฝั่งนี้เราเหมือนเดินข้ามสะพานลอยเดินอีกหน่อยถ้าเป็นคนขยันเดินนะก็อีกข้อเสียนึงก็คือเดินไกลนิดนึงใช่เพราะว่าส่วนมากเพราะว่าเวลาเราเดินไปเราต้องเดินอย่างเดียวมันไม่มีบินแต่ถ้าเรากลับเราจะขึ้นบินตรงสะพานลอยได้เมื่อกี้ที่เข้ามาคือเข้าขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาเขารู้สึกว่ามันก็ไกลนะถ้าเราจะเดินไปกลับตลอดแต่ถ้ามีวินก็ดีแต่ว่าตอนออกอ่ะมันก็ต้องเดินแต่ก็ดีนะสำหรับน้องๆที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับหอนี้คำถามสุดท้ายหอเนี้ยเหมาะกับเด็กแบบไหนเหมาะกับน้องๆไลฟ์สไตล์แบบไหนที่กำลังจะเข้ามหาลัยตอนเนี้ยสำหรับคนที่ชอบแบบไหนพี่ว่าหอนี้เหมาะนะอะไรเงี้ยหอนี้หนูคิดว่าแบบได้กับทุกคนเลยเพราะว่าถ้าเป็นหอหญิงล้วนจะเป็นตึกหนึ่งแต่ถ้าหอชายล้วนก็เป็นตึกสองแต่ตึกสี่ก็คือหอรวมและหนูคิดว่าถ้าแบบน้องๆยังมีปัญหาแบบบริหารเงินอะไรอย่างเงี้ยลองมาอยู่หอนี้ก่อนได้ถ้าหอนี้ก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่3,600ถูกที่สุดหรือเปล่าที่หนูคิดน่าจะถูกแถวนี้ถูกแล้วมันมีแอร์มีอะไรด้วยมันอำนวยความสะดวกจะประมาณนี้ค่ะ
โอเคงั้นเดี๋ยวข้าจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นรอบๆห้องอีกทีเนาะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตรอบๆห้องอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นห้องแบบว่าตามที่เขาให้มาเลยเนาะตามที่น้องบอกว่ามันก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้มาครบคันอะไรที่เราอยากแต่งเองเราก็ไปซื้อมาแต่งได้ห้องเรามันก็น่าอยู่เหมือนกันเนาะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะมาอยู่แค่แบบเดือน2เดือนเพราะมันไม่มีมุมถ่ายคลิปอ่ะหนูก็เลยคิดว่าเพราะหนูถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยก็เลยจะไปอยู่ที่อื่นแต่ว่ารายจ่ายมันถ้าเราเป็นมันหนาขึ้นแล้วเราแบบอยู่คนเดียวด้วยก็เลยอยู่ที่นี่แล้วแต่งห้องดีกว่าเออนี่ก็น้องก็แต่งห้องออกมาน่ารักนะน่ารักมากเลยน่ารักกว่าห้องเข้าอีกทำไมเราไม่มีมุมนี้บ้างอะแพมมุมที่มันมีต้นไม้แบบนี้อะพี่แค่ว่าปลูกต้นไม้ปลูกเยอะมาหนูด้วยพี่อยากทำให้ห้องมีเป็นสีเขียวหนูก็จะปลูกแต่หนูก็ปลูกได้แต่ต้นไม้ปลอมแล้วฉีดเออต้นไม้ปลอมไม่ดูมีชีวะทุกวันเหรอเออมันก็แบบแกล้งฉีดได้ไงแบบรู้สึกน้องโตขึ้นทุกวันโอเคสำหรับวันนี้นะคะหอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะมาอยู่มอกรุงเทพนะคะก็ความสะดวกสบายก็อยู่ตรงข้ามมอเลยอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นแบบเป็นเหมือนส่วนตัวดีอะคือเราไม่ต้องยุ่งกับใครดีคือแบบกว่าเพื่อนจะชวนไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อนก็ขี้เกียจชวนแล้วเพราะเราอยู่แบบค่อนข้างไกลจากฝั่งนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟิวสะดวกเลยไปฟิวก็สะดวกเลยเขาเพียวแล้วแล้วก็ราคานี่คือยืนหนึ่งเลยเพราะว่าราคาประมาณ 3,600 ใช่ไหมถูกมากแล้วได้ห้องขนาดนี้แล้วได้แอร์ด้วยแล้วห้องน้ำก็เป็นแบบโซนเปียกโซนแห้งห้องเข้ายังไม่แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเลยนะเออถ้าอยู่คนเดียว 3,600 มันแบบสู้ได้อยู่ใช่ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่แบบดีมากสนุกมากเพราะมีน้องๆ2คนนะคะมาช่วยเป็นพิธีกรเดิมในรายการด้วยนะคะพูดเก่งมาก2คนเพราะว่าเรียนนิเทศใช่ปะค่ะเรียนนิเทศทั้งคู่เลยก็ใครที่กำลังจะเข้านิเทศนะคะสาขาอะไรเอ่ยสาขาบอสแคสติ้งทั้งคู่ค่ะบอสแคสติ้งทั้งคู่ใครที่แบบอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหอหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับสาขาวิชาอะไรเนี้ยพี่ยัดเยียดให้2คนนี้ตอบน้องๆเลยนะคะแอดได้แอดอะไรเอ่ยใน IG นะคะนาริรัตน์ _ NRG ค่ะค่ะไลค์ค่ะมอนิเตอร์ไลค์แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยมอนิเตอร์ไลค์ Channel สามารถไปติดตามได้นะคะทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วต่อไปจะทำเน้นเป็นทำเป็นพวกทำซูนะคะช่องนาริรัตน์เหมือนกันค่ะทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทำทุกอย่างที่คุณผู้ชมยกยออะไรก็พระเจ้าทำค่ะขอให้ยกยอเท่านั้นแหละน็อตบ้ายอทำหมดเลยค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่พามาดูหาหอ EP 9 EP 9แล้วกว่าจะ EP 9ดีกว่า EP 9แล้วไม่น่าใช้ได้น่ากว่าจะ EP 9นะคะก็เดินทางมาถึงแล้วยังไงวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคาวิด้วยนะคะแสนชอบแล้วโอเคยังตั้ง 40,000 ครับช่องหนูบ้างก็ได้ค่ะโอเคคนสักสัก200คนตอนนี้ก็ยังดีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย